สวัสดีครับชัดเจนเมล็ดพันธุ์ข้าวครับวันนี้วันที่23 พฤศจิกา 2562ครับวันนี้พาทุกท่านมานวดข้าวนะครับนวดข้าวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนท้ายๆนะฮะในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์นะครับก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดเนาะวันนี้ก็มาแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับเครื่องนวดข้าวนะครับที่ใช้ในครัวเรือนเนาะนะครับเหมาะสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้ต้องการเร่งนะครับในการทำนาเนาะในการเก็บเกี่ยวข้าวเนาะก็คือเน้นเอาที่คุณภาพนะครับในการเก็บเมล็ดข้าวเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ให้มันปอมปนกับตัวอื่นมั่วตัวเนาะเราไปรู้จักกันครับกับเครื่องนวดข้าวระดับครับเครื่องที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือเครื่องนวดข้าวนะครับระดับครัวเรือนเนาะนะครับเป็นเครื่องที่ผลิตมาจากเมืองจีนนะครับเนาะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับผมเพิ่งใช้มาได้ประมาณปีที่2แล้วนะครับปีที่2หรือ3ไม่มั่นใจนะครับซื้อมาจากเชียงรายนะฮะในราคา 20,000 กว่าบาทครับรวมต้นกำลังแล้วนะครับ 20,000 กว่านะครับตัวเครื่องก็ 10,000 กว่าบาทนี่นะฮะต้นกำลังคือใช้เครื่องยนต์4จังหวะตัวนี้นะครับ6.5 แรงม้านะครับผมใช้ Big and Stacton นะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับเครื่องบิด 6.5 แรงนะฮะเป็นตัวหมุนนะครับให้ถังกระโหลกนี้หมุนนะครับหมุนแล้วก็นวดข้าวฝัดข้าวไปให้ข้าวมันออกจากก้อนนะครับก็ใช้ดีครับใช้ดีใช้งานได้ดีนะฮะข้าวก็จะออกมาเป็นเม็ดเลยนะฮะที่ช่องนี้นะครับบริเวณช่องนะมันก็จะมีพัดลมตัวนี้ฮะคอยเป่าข้าวรีบนะครับคอยเป่าข้าวที่ไม่เต็มออกไปด้วยนะครับเลยก็จะเหลือคัดเฉพาะข้าวที่เม็ดเต็มลงมาในกองนี้นะครับเราก็เอากระสอบมาตวงเอาเลยนะครับกระสอบมามัดใส่รูตรงนี้ตวงเอาเลยนะครับข้าวมันก็จะเศษฟางก็จะออกไปด้านนู้นเข้าลงข้าวรีบก็จะปลิวออกมาด้านนี้นะครับนะข้าวรีบก็จะปลิวออกมาด้านนี้เราก็เปิดอันนี้นิดนึงนะครับข้าวรีบก็ออกมานะครับข้าวไม่มีเต็มก็จะออกมาอย่างนี้ครับก็มีหน้าที่ยัดอย่างเดียวครับนะครับตัดตอกนะครับตัดตอกที่มัดข้าวแล้วก็ยัดจับค่อนข้าวที่เป็นด้านที่เป็นข้าวรวงข้าวครับนะครับด้านที่เป็นรวงข้าวนี้ครับยัดก็ไปเลยนะครับไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปยื้อครับยัดอย่างเดียวนะฮะเครื่องมันก็จะกลืนข้าวของมันเข้าไปเองนะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นเม็ดให้เราก็สะดวกสบายครับใช้งานได้ดีอัตราการทำงานก็รวดเร็วใช้ได้ครับแต่ว่าอัตรายังไงผมก็ไม่ได้วัดเนาะว่าวันหนึ่ง1ชั่วโมงได้ไปประมาณเท่าไหร่ยังไงยังไม่ได้จับสถิตินะครับยัดอย่างเดียวนะฮะก็ใช้งานประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงนะครับก็ใช้งานได้ดีครับสำหรับเครื่องตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อหาซื้อมาเลยฮะใช้ได้ดีฮะสำหรับครัวเรือนเนาะเมื่อกี้ไม่ต้องรีบในการไม่เร่งรีบในการทำนามากแล้วก็มีความประณีตหน่อยนะครับวันนี้ก็มาแนะนำให้ท่านได้รู้จักเนาะราคา 20,000 กว่าบาทแต่ทุกวันนี้มันมีรุ่นใหม่แบบใหม่หลายแบบครับราคาถูกลงนะฮะราคาถูกลงมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกครับก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องมือเกษตรนะครับใกล้บ้านท่านนะครับแต่ตัวนี้คือเครื่องนวดข้าวอเนกประสงค์ระดับครัวเรือนนะครับมาแนะนำให้ท่านรู้จักเนาะผมก็ใช้มาปีที่2หรือปีที่3แล้วนะฮะนะครับก็เพื่อการคัดเมล็ดพันธุ์ที่มันไม่ปนเนาะไม่เอาข้าวอื่นมาปนมั่วนะครับแล้วก็กองนี้ผมก็จะสีกินนะครับกองนี้ผมก็จะเอาไว้กินนะครับเป็นข้าวกินนะครับถึงจะปนก็ปนในข้าวกินผมครับไม่เป็นไรนะครับข้าวกินก็จะสีไปประมาณไม่รู้จะถึง15สอบไหมนะครับกองนี้เนาะถึง10สอบเปล่าไม่รู้เอาขึ้นไปแล้ว7นะครับข้าวกินก็จะสีล้างเครื่องจนหมดนะครับจนหมดกองนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปเอาอีกกองถัดไปเนา
จะเป็นข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวนะครับไว้แบ่งปันพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเนาะเป็นพันธุ์ข้าวก็6เตี้ยหน้า59นะครับครับวันนี้ก็มานวดข้าวกันครับมานวดข้าวกันพอนวดเสร็จก็ต้องเอาไปร่อนครับทำความสะอาดเอาเมล็ดหญ้าเอาเศษฟางออกนะฮะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะบรรจุเนาะวันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบครับประมาณอาทิตย์หน้าจะได้เปิดแบ่งปันพี่น้องเนาะครับเนาะติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่ตกนะครับไม่ตกข่าวสารนะครับเนาะนะครับผมก็จะอัพประมาณอัพ Facebook อัพ YouTube นะครับท่านใดอยากติดตามข่าวสารก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะฮะใน YouTube นะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับเนาะของดีมีไม่มากครับของดีมีไม่เยอะนะครับของดีราคาถูกหายากครับนะครับก็ต้องติดตามกันหน่อยครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี